แก้วก่อด้วยศิลาแรงของปราสาทตาเมือนโต๊ดจังหวัดสุรินทร์มีซุ้มประตูหรือโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออกโคปุระมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นออกมาด้านหน้าและชาลาก่อด้วยศิลาแรงบริเวณโคปุระนี้พบหลักฐานสำคัญคือจารึกปราสาทตาเมือนโต๊ดจารึกด้วยอักษรค้อมภาษาสันสกฤตกล่าวถึงการสร้างอโรคยศาลาเจ้าหน้าที่เช่นแพทย์และพยาบาลอุปกรณ์และสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาดังนั้นการถอดความจากจารึกจึงชี้ให้เห็นว่าอโรคยศาลามีการใช้งานจริงมิได้เป็นเพียงแค่ที่ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลเท่านั้นกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย